PM 2.5 ดูแผนที่ประเทศไทยนะครับน้องบินครับครับภาคเหนือภาคเหนือโหนสีส้มเลยส้มกับแดงเลยใช่ครับมีเหลืองอยู่จุดเดียวแถวน่าจะเชียงรายป่ะตรงเนี้ยนะฮะส่วนใหญ่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ42ถึง133ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับภาคกลางส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ25ถึง91ภาคใต้นี่สบายสบายฟ้าสีฟ้าเลย7ถึง16อากาศดีมากใช่ครับนะทางเหนือลงใต้เลยตอนนี้นะส่วนภาคอีสานนะครับ PM อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับ14ถึง89ภาคตะวันออกนี่19ถึง58ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบเหมือนกันกรุงเทพอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ4พื้นที่23ถึง64วันนี้กทม.ดีขึ้นครับภาพถัดไปครับดูเหนือหน่อยเจาะลงพื้นที่ภาคเหนือเห็นไหมมีเหลืองอยู่จุดเดียวนะครับเหลืองอยู่ที่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนครับนะครับ42นอกนั้นนี่60ขึ้นและมี97มี100มี133มี109ที่พิจิตรกับพิษณุโลกระหว่างนี้นะ yeah. ที่ตากนี่100 133นี่สุโขทัยโอ้โ oh. หสุโขทัย133เชียงใหม่เท่าไหร่บินเชียงใหม่เชียงใหม่นี่นะครับเดี๋ยวนับกวาดสายตาก่อน50 57 50ถึง60กว่าครับเชียงใหม่นะครับมีอยู่79ก็มีสูงสุดที่เชียงใหม่นะครับครับ79มี67มี63ประมาณนี้63 67 79อ๋อนี่มีสีแดงๆที่อำเภอฮอดนะ7 97นะอำเภอฮอดเนี่ยฮอดนี่ติดมาตั้งหลายวันแล้วเนาะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาส้มกับแดงวันนี้มีสีเหลืองดีขึ้นและมีสีเขียวและมีสีฟ้าครบเลยแล้วก็มีสีส้มอยู่จุดหนึ่งเนาะน่าจะแถวๆบางพื้นที่น่ะประมาณนี้นะส้มถึงขั้นว่าแดงถึงขั้นว่าเมื่อวานนี้ครับมีอยู่2โรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยประกาศไม่ได้ประกาศปิดเลยนะปิดเลยให้เรียน work from home กันเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพฝุ่นนะครับอากาศที่เราต้องดูแลเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากใช่ครับพอ PM มาปั๊บนี่ฟุตฟิตหายใจก็นะกะองกะแอมกันไปแล้วก็เสมหะที่คอคอคอละคายเคืองนะตาก็รู้สึกจะคันๆนะคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะรู้สึกได้มากเลยหัวใจอาจจะยังไม่รู้สึกนะแต่ว่าที่สุดแล้วมันจะทำให้มีโรคต่อหัวใจครับนะครับโรคปอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคุณผู้ชมนะลดแหล่งกำเนิดฝุ่นต้องมีความรับผิดชอบครับรถยนต์ของเราควันต้องไม่ดำถ้าควันดำเอาไปตรวจเสียใช่แก้ปัญหาเสียถ้าวิ่งรถควันดำกทม.ผู้มีหน้าที่ต้องจัดการกับรถควันดำถูกต้องเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นเนี่ยก็คือมาจากรถแล้วไปจัดการนี้ก่อน 51% รถขอสมก. ดำเกือบทุกคันมันเก่าผมเป็นผู้ว่ากทม.นี่ผมจะไปที่อู่เลยไปเช็คเลยเหรอไปยืนอยู่หน้าอู่เลยไอเอาเครื่องวัดไปด้วยเห็นควันนี้ควันดำห้ามออก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 นะและจัดการเลยแล้วไปร้องต่อกระทรวงคมนาคมว่าขอสมก.ปล่อยรถควันดำไม่สนองนโยบายครับมันชัดกันไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีนโยบายว่าถ้ารถคันไหนที่มีควันดำเนี่ยเขาจะติดสติ๊กเกอร์พ่นสีว่าเนี้ยควันดำควันดำไม่สามารถออกมาวิ่งได้ดังนั้นของขอสมก.ซึ่งวิ่งอยู่เยอะนะใช่รถขอสมก.เนี่ยนะครับส่วนรถชาวบ้านเนี่ยต้องจับอยู่แล้วแต่รถหลวงควันดำเนี่ยมันเป็นการย้อนแย้งกับนโยบายนะมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมนะ157ไหมคุณไม่สนองนโยบายอ่ะมีหน้าที่อ่ะแล้วมันกระทบในวงกว้างกระทบกับทุกคนเลยนะฝุ่นเนี่ยนะแล้วเวลาตรวจวัดควันดำเนี่ยต้องให้คนขับรถต้องกระทืบคันเร่งใช่ไหมยิ่งพ่นออกมาใหญ่เลย ไอ้จังหวะที่กำลังทดสอบกันอยู่นั่นนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพ่นใหญ่เลยทีนี้เนอะครับตกลงมันช่วยหรือว่ามันลดหรือมันเพิ่มขึ้นเอา PM 2.5 ก็ประมาณนี้กันก็แล้วกันนะครับ